4ทำไมได้400เนี่ยผิดทุกข้อเศร้าไปก่อนแล้วกันวันนึงมีหลายคนเป็นอย่างนี้นะพื้นฐานคะแนนน้องเริ่มต้นแบบน้อยแต่ว่าน้องจะไปตะลุยโจทย์เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกโจทย์มาปุ๊บคือกูทำไม่ได้โอเคปะเป็นเลวเป็นไรอีกแล้วอ่ะเพื่อนสอบได้1,400ทำไมได้400เนี่ย400คือเดาผิดทุกข้อเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยน้องผิดทุกข้อน้องได้400กับแอคติ้งที่เอ็กซ์ตรีมออกมามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าก็จะมีน้องอย่างเงี้ยหลายคนที่แบบโอ๊ยเพื่อนเก่งมากเลยได้1,300 1,400แต่ว่าเราได้900 1,000เองจะทำยังไงดีอารมณ์อ่ะเนาะมันก็ต้องแบบยากแต่ไม่ใช่ว่าแบบท้ออ่ะเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเศร้าเสร็จปุ๊บน้องควรจะดีใจป่ะว่าเฮ้ยคนรอบตัวเรามันเก่งว่ะโอ้โหมองโลกกลับเลยโอ้โหอยู่ๆพราดามชิปเลยว่ะตื่นมาตาเป็นสายลุ้งปิ๊งๆๆแต่ว่าเรามีอะไรที่จะแบบได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากแต่ว่าเพื่อนเราเก่งมีคุณภาพน้องอยู่เราอยู่ในสังคมที่แบบคนฉลาดอะไรอย่างเงี้ยต้องมาวางแผนแล้วแหละว่าเราจะเป้าหมายโอเคเรามีเป้าแล้วเราอยากเป็นเหมือนเพื่อนคือ1,400บ้างใช่จริงๆการเตรียมตัวไม่ว่าจะเตรียมตัวสอดแซดหรือเตรียมตัวอะไรก็ตามพี่ว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยการ1คือรู้เป้าหมายก้าวแรกเลยนะคือการที่น้องรู้ตัวเว้ยใช่จริงๆปรบมือให้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่คือเรารู้ตัวแล้วเว้ยคือขั้นหนึ่งพอเรารู้ตัวเองปุ๊บเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะไปถึงนั้นยังไงการรู้ปัจจุบันของเรามันสำคัญมากเพราะว่าถ้าน้องเริ่มที่900น้องจะไปตะลุยโจทย์เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกมีหลายคนเป็นอย่างนี้นะพื้นฐานคะแนนน้องเริ่มต้นแบบน้อยแต่ว่าไปตะลุยโจทย์เลยโอเคสมมติว่าตะลุยโจทย์เสร็จปุ๊บสอบอีกรอบนึงคะแนนน้องอาจจะเพิ่มมา101แต่มันก็ตันแล้วอะคือมันไม่สามารถไปต่อได้มากกว่านั้นมันกระท่อนกระแท่นใช่เหมือนน้องจะกระโดดจะ900ไป1,400เลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆอรู้แล้ว900พื้นฐานเราไม่แน่นเราก็ต้องมาปูพื้นฐานก่อนป่ะทีละสเต็ปเรียนเนื้อหาก่อนอย่าเพิ่งไปตะลุยโจทย์รวมถ้าเป็นตะลุยโจทย์ break down คือเนื้อหาเรียนยังไงอะถ้าเป็นเลขก็ต้องรู้เนื้อหาทั้งหมดก่อนว่าเขาออกอะไรบ้างแล้วก็มาเรียนและฝึกทำโจทย์ทีละหัวข้อไม่ใช่แบบตู้ม58ข้ออะไรอย่างเงี้ยทีเดียวคือพี่จะบอกให้ว่าแค่เดือนเดียวนะผู้ปกครอง2ท่านที่เขามีปัญหาว่าลูกเขาเรียนแล้วเต็มๆ1ปีทั้งปีเลยแต่คะแนนขึ้นน้อยมากพี่รู้ปัญหาเลยไม่แบบไม่ต้องพูดเลยอ่ะมันน่าจะเป็นที่พื้นฐานที่อ่อนมากแล้วการตะลุยโจทย์มันไม่ช่วยอ่ะก็คือน้องเตรียมผิดวิธีสำหรับตัวเองใช่ต้องปูพื้นให้ตัวเองได้ก่อนพอน้องปูพื้นอ่ะ900ปุ๊บพี่ว่าน้องไปสอบอีกครั้งนึงน้องน่าจะได้ประมาณ 1,100 ยัง200อ่ะมันเพิ่มไม่ยากสำหรับสเต็ปนี้แล้วพอเราเรียนเนื้อหาครบหมดแล้วอ่ะทีเนี้ยเรามาฝึกตะลุยโจทย์พอตะลุยโจทย์ปุ๊บมันก็ต้องมีเรื่องที่เราลืมไปแล้วบ้างแหละก็ไปลื้อฟื้นอ่ะกลับไปลองทำแบบฝึกหัดแยกเรื่องนั้นอีกครั้งนึงแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะก็คือการตะลุยโจทย์แบบจับเวลาคือส่วนตัวพี่อ่ะเป็นคนโง่เลขมากใช่ป่ะม.ปลายตอนอยู่ที่เตรียมถ้าใครมีปัญหาหลายคนก็คือสายศิลป์นะเนาะสายศิลป์คือโง่เลยโคตรแล้วต้องสอบแล้วก็ทำไม่ได้เว้ยแล้วก็ไปเรียนไพรเวทไปเรียนกับเพื่อนนะคนนึงแล้วเขาก็สอนเราแค่2คนแล้วเขาก็สอนในการให้ตัวโจทย์เว้ยโจทย์มาปุ๊บคือกูทำไม่ได้โอเคปะกูยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยเว้ยแล้วคือเขาก็จะสอนเฉลยให้ว่านี่ไงคิดอย่างนี้ไงแล้วก็แบบโอเคแล้วพอเปลี่ยนมาข้อที่2โจทย์ใหม่คือแบบแล้วกูจะเอาสิ่งที่เรียนข้อที่แล้วมาแอพพลายข้อ2ยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบไปเรื่อยๆคือเรียน2ครั้งเลิกเลยแต่คือเพื่อนมันเก่งเลขอยู่แล้วมันก็แบบก็พื้นเขาพอได้แต่คือเราคือมันไม่ได้เลยอ่ะไม่เวิร์คโคตรน้องคนไหนที่รู้ตัวคืออย่างโง่แบบพี่อย่าทำผิดพลาดแบบพี่คืออยากตะลุยโจทย์เลยเรียนฟาวเดชั่นมันต้องเป็นแบบคือเอาจริงๆสิ่งที่พี่ทำคือพี่ก็ไปร้องไห้หามิวตอนนั้นมิวจำได้ใช่ไหมร้องไห้ทุกปีตอนเที่ยงคืนแล้วให้มิวสอนตั้งแต่เที่ยงคืนยันประมาณตีสองมาแล้วพี่ก็แบบฝึกจนประมาณ6 โมงก็ไม่สอบได้ท็อปเลยเว้ยโอ้โหเก่งโคตรคืนเดียวแบบวันไนท์มิราเคิล6 ชั่วโมงได้ท็อปได้แต่แค่จะบอกจริงว่าถ้ารู้ว่าตัวเองไม่เก่งเลยแบบพี่อ่ะอย่าตะลุยโจทย์ไม่เวิร์กไม่ใช่แค่กับแซดแมทแซดอิงก็เหมือนกันใช่คือถ้าน้องนึกภาพว่าถ้าน้องแบบคำศัพท์พื้นฐานยังไม่ได้แล้วน้องไปอ่านแพสเซจที่ยากและยาวโคตรน้องก็จะต้องเปิดดิกทุกตัวนึกออกปะหรือไม่ก็ทุกบรรทัดอะแล้วน้องจะไปเก็ตอะไรจากตรงนั้นวะมันก็คือแค่ต้องท่องศัพท์ไปเรื่อยที่น้องเจอเว้ยชาติหน้าต้องไม่เสร็จนึกออกไหมแล้วเหนื่อยมากการปูพื้นฐานของเซตอิงควรจะเริ่มตรงไหนพี่แนะนำไปบวกแคปต้องสับก่อนพื้นฐานเนาะสับเบสิกสับมอปลายอะไม่ใช่พื้นฐานขนาดแคทด็อกแต่คืออินเตอร์มีเดียตนึกออกใช่ไหมโอเค
ที่จะแนะนำก็คือถ้าน้องคนไหนที่มันเหลือเวลาแค่1ปีบางทีการเข้าคอร์สแซดเลยมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเหลือเวลาน้อยไงหรือบางที6เดือนอะไรเงี้ยน้อยมากๆคือแบบจะสอบแล้วอีก3เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าการเข้าคอร์สแซดเลยอ่ะมันก็จะเหมือนเงี้ยมันจะได้ไปเรียนพวกคำศัพท์แบบ set history ออกอะไรบ้างมันก็จะเจอที่มันออกบ่อยๆแต่ยังไงถ้าพื้นฐานน้อยจริงๆก็จะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันจะอ่านตัวที่เป็นศัพท์แซดออกแต่พื้นฐานกับอ่านไม่ออกนึกออกใช่ไหมฉะนั้นก็เตรียมตัวเร็วๆแล้วกันแต่ถ้าใครที่มันแบบโคตรจะกระชั้นชิดแล้ว เรียนแซดเลยมันก็อาจจะรู้แนวแล้วรู้ว่าออกอะไรบ้างแต่สำหรับเลขนะพี่รู้สึกว่าถึงน้องจะเหลือเวลาน้อยแค่ไหนน้องก็ควรจะเรียนพื้นฐานก่อนเพราะว่าอ่อนถ้าไปตะลุยโจทย์อย่างที่บอกว่ามันไม่รู้เรื่องมันก็วนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปเรื่อยๆอ่ะพี่ว่าสู้น้องเรียนพื้นฐานอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตะลุยโจทย์ยังดีกว่าน้องตะลุยโจทย์อย่างเดียวแต่ไม่ได้พื้นฐานแต่อันนี้มันคือพื้นฐานสำหรับแซดไงใช่เพราะว่าแซดแมทมันออกสโคปแคบใช่ใช่แต่ว่าอังกฤษอ่ะสโคปมันกว้างมันไม่สามารถแบบสรุปรวบยอดได้ภายในเวลาสั้นๆเนาะก็จะมีวิธีเตรียมที่อาจจะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นถ้าน้องยังเริ่มต้นแบบน้อยกว่าเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่อยๆวางแผนรู้ตัวเองดีแล้วจะได้รู้ว่ามันต้องเริ่มเตรียมตัวยังไงพูดให้มีกำลังใจนิดนึงละกันเพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักคนที่เหมือนแบบตอนม.ปลายไม่เก่งเลยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่เขาบอกว่าเขาพยายามมากๆใน1ปีเว้ยเรียนพิเศษเยอะหลายที่แล้วก็แบบหาที่ที่แบบเหมาะกับตัวเองแล้วก็สะสมนู่นไปเรื่อยขยันทำหน่อยอะตอนนี้คือเรียนอักษรแล้วเก่งมากเก่งแบบลึกบางทีหลายเรื่องลึกกว่าพี่อีกอะเพราะอักษรบางทีมันคือการเจาะเข้าไปลึกในของภาษามากพี่จะพยายามอะไรที่มัน practical อยู่แต่เขาคือลึกไปเลยอะน้องคิดดูว่า1ปีอะน้องสามารถก้าวกระโดดไปได้แค่ไหนพี่เชื่อในศักยภาพมนุษย์แล้วไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะมีรู้จักอีกคนนึงซึ่งเขาเป็นครูสอนไอเอลได้ 8.5 เหมือนกันเขาได้ 8.5 ก่อนพี่ก็เลยไปคุยกับเขาว่าเอ้ยทำยังไงให้มันได้ 8.5 อะไรเงี้ยพี่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยคือตอนไฮสคูลไม่เก่งเลยเพราะเคยเห็นเขาพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งดูสำเนียงอะไรไม่ค่อยดีแต่คือเขาเรียน A-Bag อยู่ในแวดล้อมที่แบบใช้ภาษาอังกฤษแล้วคือชอบเพิ่งมารู้ตัวเพิ่งมาชอบตอนโตแล้วคือตอนเนี้ยก็คิดดูว่า IELTS 8.5 แล้วสอนIELTSก็แปลว่าต้องเก่งแล้วแหละฉะนั้นน้องต้องเชื่อในตัวเองก่อนอันดับแรกแต่ว่าของพวกนี้ก็คือต้องพอเชื่อตัวเองปุ๊บมันก็คือวินัยก็ต้องมาแล้วนะพอเชื่อในตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องวางแผนด้วยไม่ใช่ทุกวันหนูทำได้แต่วันนี้ไม่ทำอะไรเลยทำทุกวันวันละนิดวันละหน่อยอย่างที่บอกวันละ15นาทีก็พอเนาะแต่ว่ามันก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเองจ้าขอให้ไปถึงคะแนนเป้าหมายตามที่น้องอยากได้ทุกคนละกันวางแผนดีๆใครไม่รู้จะวางแผนยังไงสาได้มาเดี๋ยวช่วยคิดให้ถนัดอยู่แล้วเรื่องการวางแผนชอบวางแผนให้ทุกคนทำนู่นทำนี่ทำนั่น